ขออนุญาตแนะนำทีมก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะได้มีเพื่อนๆมีโค้ชนะครับคอยช่วยดูแลให้กับท่านนะครับทั้งทีมโค้ชของเรานะครับผมเองนะครับสุรทิศกิติวงศ์เป็นผู้ดูแลโปรแกรมนี้ตั้งแต่วันเริ่มต้นเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก็ผมเป็น CFP นะครับแล้วก็เป็น IP แล้วก็เป็น IA ด้วยนะครับแต่หลายท่านในที่นี้ยังไม่ได้สอบ IC บางท่านก็สอบ IC แล้วนะครับความก้าวหน้าของสายชีพนี้ยังมีไกลนะครับไม่ได้จบอยู่แค่ IC อย่างเดียวนะครับการที่จะให้คำแนะนำในเรื่องของการบริหารเงินนะครับรวมทั้งการบริหารรายได้จำเป็นจะต้องมีคนรู้ต่างๆอีกเยอะแยะนะครับซึ่ง FA Prime เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังทีนึงว่าเรามีโปรแกรมสนับสนุนความรู้ของท่านในด้านใดได้บ้างนะครับคุณวัชราภูโพนะครับก็จะเป็น CFP อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็น Head Coach นะครับคอยช่วยดูแลเรื่องหลักสูตรทั้งหมดนะครับว่าหลักสูตรที่เราเรียนกันอยู่ในทุกวันนี้จะเป็นหลักสูตรที่อ้างอิงจากการให้บริการเพื่อวางแผนการเงินนะครับในส่วนที่จะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างเป็นจริงมากที่สุดนะครับแล้วเป็นไปตามมาตรฐานของอาชีพนะครับก็ท่านต่อไปที่เราช่วยท่านดูแลในเรื่องของคลาสนะครับก็จะมีโค้ชนะครับอีก2ท่านที่เป็นโค้ชกรุงเทพกรุงเทพมีทั้งหมด4ท่านนะครับตอนนี้อยู่ในห้องนี้ผมคิดว่าอยู่ทั้งหมด3ท่านนะครับจะมีคุณสริตากรนะครับทองคำกุ้งนะครับโฆษกคนสวยของเรานะครับตัวสูงดีนะฮะเป็นคนที่ช่วยเฉลี่ยความสูงให้กับทีมผมได้เยอะขึ้นนะฮะคุณเบญจวรรณคำล่าอีกท่านนึงนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านขวามือของท่านนะครับก็จะเป็นโค้ชอีกท่านนึงที่คอยช่วยดูแลคลาสให้กับท่านนะครับต่อไปนะครับจะเป็นโค้ชที่เรามีนะฮะซึ่งเดี๋ยวท่านคงจะได้เจอเป็นระยะนะครับคุณสัญชัยอยู่ทางใต้นะครับคุณเนตรภาอยู่ทางตะวันออกนะฮะคุณสุภาพรตอนนี้ท่านมาเป็นเอฟเอพาไปแล้วนะครับคุณณประพัฒน์นะครับก็เป็นภาคใต้นะครับคุณรัชดาจะอยู่ทางภาคอีสานคุณมยุราอยู่ภาคอีสานนะครับแล้วก็คุณพรทิพย์นะครับจะเป็นโค้ชกรุงเทพอีกท่านนึงนะครับคุณปิรดาก็จะเป็นโค้ชทางภาคอีสานนะครับมีคุณสุธัญมาศที่จะช่วยดูแลท่านในเรื่องของกระบวนการต่างๆโดยทั้งกิจกรรมของ FA Prime นะครับแล้วก็จะมีน้องเป็นคุณนภัสสรนะครับที่จะช่วยดูแลคลาสเป็นธุรการให้กับพวกท่านนะครับเดี๋ยวคงจะมีกิจกรรมอีกหลายอย่างนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่ได้เข้ามาจอยในช่วง3เดือนนี้นะครับผมยังไม่ได้เตรียมตัวภาพให้ท่านเห็นหมดแต่พอเข้าคลาสเดี๋ยวได้คงแนะนำให้กับทุกท่านได้ครบทุกคนนะครับก็อยากจะฝากนิดนึงสำหรับคนที่เข้า FA Prime ในปีนี้นะครับเรามีสิทธิประโยชน์พิเศษนะซึ่งอยากจะฝากไว้ก่อนเลยนะครับเป็นสิทธิประโยชน์ในการเข้า FA Prime Club นะครับ FA Prime ทุกคนเข้ามาจะได้สิทธิ์เป็นสมาชิก FA Prime Club นะครับในตลอดช่วง12เดือนที่เรียนอยู่กับเรานะครับถ้าใครประสบความสำเร็จจนครบตามโปรแกรม12เดือนผ่านแผนรับรองรายได้เป้าหมายหมดแล้วนะครับท่านก็ยังคงสามารถใช้สิทธิ์ในการเป็น FA Prime เพื่อเข้าร่วม FA Prime ทับได้นะครับมีสิทธิประโยชน์หลายไตรมาสแล้วก็มีพิเศษอื่นๆที่ผมอยากจะแนะนำให้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับสำหรับท่านที่สามารถนะครับมีผลงานนะครับในระดับ FIP ไม่น้อยกว่า 450,000 นะครับตรงนี้ท่านจะมีคุณวุฒิพิเศษนะครับในแง่ที่เราจะดูท่านว่าท่านขายโปรดักต์อะไรได้บ้างมีตั้งแต่ท็อปเบี้ยนะครับท็อปเคสนะครับท็อปลูกค้ารายใหญ่นะครับหรือลูกค้าที่มีสินทรัพย์รายได้สูงนะครับแล้วก็ท็อปยูนิตลิงก์นะครับแล้วก็ท็อปในการขาย CI นะครับตรงนี้นะครับเราจะมีเวิร์กช็อปพิเศษให้กับท่านนะครับเดี๋ยวผมจะได้ประกาศให้กับท่านนะครับเพื่อช่วยท่านในการพัฒนาทักษะนะในการที่จะเป็นผู้สื่อสารเงินนะครับและตัวแทนการชีวิตอย่างมืออาชีพนะครับสำหรับท่านที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 600,000 นะครับอันนี้เราจะมีเรียกว่าเป็นท็อปFA Prime 5ท่านแรกนะครับต่อแต่ละพื้นที่นะในเราจะแบ่งพื้นที่การดูแลตัวแทนออกเป็นทั้งหมด5พื้นที่ใหญ่นะครับเราเรียกว่าเป็น RCO นะเป็นรีเจียนต่างๆนะครับท่านจะได้สิทธิ์นะครับในการลงหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์เราจะมีการสัมภาษณ์พิเศษนะครับท่านสามารถที่จะเอาบทความเหล่านี้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับตัวท่านเองในสื่อต่างๆนะครับของท่านไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือจะให้กับคนที่บ้านก็ได้นะครับอันที่2นะครับสามารถจองเข้าร่วมสัมมนาพิเศษของเราซึ่งเราจะจัด
ไตรมาสละครั้งแล้วก็จัดทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับอันนี้ถ้าท่านสามารถมีผลงานระดับนี้นะครับท่านสามารถมีสิทธิพิเศษที่จะได้รับการจองแล้วก็เข้าร่วมสัมมนานะครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้ทานอาหารกับท่านผู้บริหารระดับสูงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วในปีที่ผ่านมานะครับท่าน CEO จะเข้ามาร่วมรับประทานอาหารกับท่านเลยนะครับอันนี้ก็ต้องดูปีนี้ครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านจะลงท่านจะมีเวลานะครับร่วมทานอาหารกับเราไหมนะครับท่านที่ได้ผลงานไม่น้อยกว่า 500,000 ในไตรมาสที่2และไตรมาสที่3นะอันนี้อาจจะท่านยังมีโอกาสอยู่นะครับตรงนี้ท่านมีโอกาสได้ทุนการศึกษานะครับทุนการศึกษาอันนี้จะเป็นเรื่องของโปรแกรมการเรียน FCHP นะครับแต่ว่าคนที่เข้า FCHP นี้อาจจะต้องจบครบทั้ง12ก่อนหมายถึงว่าจบแผนรับรองรายได้ให้ได้ก่อนนะครับอันนี้เราจะนับท็อป50นะครับท่านนี้เพิ่งเข้าเรียนตรงนี้อาจจะยังต้องรอสิทธิ์นิดนึงนะครับในคนที่สามารถติดคุณวุฒิในระดับ MDRT นะครับตรงนี้เราจะมีโปรแกรมพิเศษเป็น Early Bird Promotion นะครับจริงๆแล้วเราจะมีโปรแกรมให้ทั้งหมด110นะครับสำหรับคนที่สามารถทำได้ในระดับ MDRT ปีนี้โดยจะมี Career Achievement ทิปให้กับท่านนะครับ3วัน2คืนนะครับเข้าใจว่าปีนี้น่าจะไปที่แถวเขาใหญ่อันนี้ยังไม่ได้สรุปแน่นอนนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นเวิร์กช็อปสนับสนุนให้ท่านมีทักษะการขายที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทักษะในการเป็นผู้ให้บริการผู้ปรึกษาการเงินนะครับเพียงแต่ว่าคนที่ทำได้นะฮะผลงานในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเหลืออีก2เดือนนี้เดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมอีก2เดือนเนี้ยถ้าท่านทำได้ในอีก2เดือนนี้นะครับท่านจะมีโอกาสที่จะได้ห้องเดี่ยวของท่านเองนะครับเป็น3วัน2คืนเราเรียกว่า Early Bird Promotion นะครับส่วนท่านอื่นที่ทำได้ภายในตุลาคมนะครับเราก็จะเป็นห้องรวมนะครับให้กับท่านหมายความว่าไม่ใช่ห้องรวมที่10คน20คนนะครับหรือว่าท่านอยู่อาจจะต้องอยู่กับเพื่อนสักคนอยู่2คนเป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนอกจากนี้นะครับตัว FA Park Club นะครับจะจัดสัมมนาทุกรอบประมาณไตรมาสละครั้งนะครับอย่างครั้งต่อไปนี้เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีนะครับมาคุยเรื่องภาษีให้กับท่านนะครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นโปสเตอร์ต่อไปนะครับนะแล้วสำหรับท่านที่เข้าโปรแกรมภายในมิถุนายนนี้นะครับทุกท่านในที่นี้ที่เป็น FA Park มีท่านใดจะไม่รับ iPad มั้ยฮะท่านใดจะรับ iPad บ้างยกมือขึ้นนะครับเรามีอยู่3ทางเลือกนะครับคือท่านสามารถรับ iPad ที่เราแจกให้ซึ่งเดี๋ยวท่านยังต้องเตรียมเอกสารให้กับเรานะครับอันที่2ท่านเลือกปฏิเสธจะไม่รับก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ท่านแล้วทางเลือกที่3ก็คือท่านสามารถขอใช้สิทธิ์ไปซื้อ iPad ที่ท่านชอบนะครับโดยนะครับเมื่อซื้อแล้วเอาใบเสร็จนะครับมาเปิดกับเราใบเสร็จต้องอยู่ภายในเดือนนี้นะครับหลังจากที่ท่านเข้าโปรแกรมแล้วนะครับใบเสร็จเนี่ยเราจะจ่ายเงินให้กับท่านเท่ากับมูลค่า iPad ที่ AA ซื้อนะครับซึ่งตกอยู่ประมาณ 11,000 กว่าบาทนะครับอันนี้เป็น3ทางเลือกนะครับเดี๋ยวเข้าโปรแกรมแล้วเดี๋ยวคงจะมีการอธิบายให้ท่านทราบอีกทีนึงนะครับก็อันนี้คือเอกสารที่จะท่านจะต้องเซ็นว่าท่านจะรับหรือไม่รับ iPad นะครับนะอันนี้เป็นเอกสารแรกนะครับถ้าท่านรับ iPad แล้วนะครับจะมีการท่านจะต้องทำส่งเอกสารยืนยันประกอบนะครับเอกสารตัวที่1 นะครับก็คือจดหมายที่แสดงว่าท่านได้รับเข้าเป็นตัวแทนนะงั้นจะมีรหัสตัวแทนนะครับอยู่ด้านบนนะครับหรือและเอกสารชุดที่2ก็คือตัวสำเนาบัตรประชาชนนะครับลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของท่านนะครับแล้วก็เอกสารตัวที่2